แล้วที่ร้ายก็คือคดี112คนตั้งใจด่าในหลวงด้วยคำหยาบคายด้วยข้อมูลเท็จจะนิรโทษกรรมให้ด้วยแล้วแบบนี้สวเขาจะยอมเหรอแล้วบ้านเมืองจะเดินไปสู่ความขัดแย้งหนักขนาดไหนนะถ้ายังเดินหน้าต่อแบบนี้โดยที่หัวหน้าพรรคคนนั้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วบ้านเมืองมันจะไปยังไงนะอันนี้คือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกแต่มันสะท้อนภาพกลับมาที่การเมืองไทยเราด้วยแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาฮะก็การเลือกตั้งผู้ว่าที่ผ่านมาก็สะท้อนกลับมาอีกครั้งนึงว่ากรุงเทพมหานครดีขึ้นตามคำหาเสียงจริงหรือเปล่าหลังจากที่ได้ซุปเปอร์ผู้ว่าชัดชาติมาอันนี้จอสร้อยนะฮะเมื่อ 19:41 หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมา 19:50 แจ้งวัฒนะนะฮะถนนแจ้งวัฒนะหลายจุดเลยนะคะน้ำท่วมขังค่ะก็ส่งผลทำให้รถติดแล้วค่ะเนี่ยดูสภาพบนท้องถนนเมื่อคืนนะฮะโอ้โหแล้วก็คือเริ่มทำใจแล้วนะคือเข้าสู่หน้าฝนแล้วค่ะตอนนี้อาจจะไม่ได้หวังอะไรทำใจก็ไหนคุณชาชาติบอกว่าขอเวลา1ปีในการแก้ปัญหาอ้าวก็ให้ประชาชนกลับไปวิทย์น้ำที่บ้านเมื่อคืนนี้ผู้ว่าชาชาตินะก็ลงพื้นที่นะไปตากฝนน่ะแล้วก็ไลฟ์ต้องให้เห็นทำเหมือนเดิมแล้วทำไมไม่เตรียมงานแล้วนี่ประกาศแล้วนะว่าเข้าสู่หน้าฝนเตรียมอะไรหรือยังคะเมื่อวานนี้ไปตรวจดูเนี่ยแล้วก็พยายามไปอธิบายว่าเอ๊ะทำไมต้องน้ำเนี่ยต้องพุ่งเป้ามาที่นี่นะมีปัญหายังไงนะก็คืออธิบายความเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะว่าเฮ้ยน้ำมันต้องไหลมาตรงนี้มันเลยต้องท่วมแถวสะพานควายเนี่ยน้ำปุ๊บนะเมื่อวานนี้บางช่วงบางตอนเนี่ยแอดหมูนะคุยกับแอดหมูเนี่ยดูอาจจะดูสบายใจขึ้นอ่ะถ้าเห็นผู้ว่าชาติได้เดินลุยแบบนี้นะตาไงให้วันนี้มันเดินได้อยู่แล้วมันเป็นปั๊มเก่ามันน่ามันดีมันจุดมันรู้อยู่แล้วในประชาสุขประชาสงเคราะห์ไอ้หมูไปทำหน้าที่หน่อยขี้เกียจถือแล้วไอ้มินดูความกินดีอยู่ดีของไอ้มินหมูหน่อยเพิ่งเสร็จงานมาครับอาจารย์อ๋องานอะไรเนี่ยฮะทูตกทมฮะอะไรนะทูตกทมอาจารย์แล้วก็เปิดไฟฉายเดี๋ยวนะอันนี้เรากำลังดูที่ประตูระบายน้ำฮะเชื่อมต่อกันแล้วนะครับปรับจุดที่ยังมีท่วมขังอยู่แจ้งเพื่อเป็นการดูพื้นที่แบบเรียลไทม์นะคุณผู้ชมครับมันก็ต้องเตรียมตัวดิมันจะไปโชคชะตาได้ไงไม่วันนี้มันเดินได้อยู่แล้วมันเป็นปั๊มเก่าคุณน่านะดีก็คือเล่นบทตำหนิแทนชาวบ้านนะเขาอกเข้าใจชาวบ้านนะชาวบ้านที่ต้องตำหนิท่านผู้ว่านะว่าการเตรียมงานเนี่ยเป็นยังไงแต่ก็บอกว่าเนี่ยจริงๆเตรียมไว้แต่ว่ามันมาตกก่อน1-2 วันเองมาตกนะกลับไปที่คำประกาศก่อนหน้านั้นตอนหาเสียงอะเดอะเมตตาดีบอกว่าทำใจนี่แล้วตอนนั้นกับตอนนี้คอมเมนต์อยู่ข้างบนเนี่ยคือเข้าใจโลกขึ้นมาอย่างทันทีเลยไม่บ่นแล้วชาวทวิตเตอร์แรงนะบอกว่านี่โอ้กรุงเทพแก้ไม่ได้หรอกน้ำท่วมนะมันอยู่ที่ผังเมืองนะโอ้น้ำท่วมเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกทุกคนต้องช่วยกันคุณลองไปแก้เองไหมล่ะเผื่อมันจะเร็วโอ้โหแต่ข้างล่างอ่ะคือตอนที่ผู้ว่าชาติหาเสียงใช่อย่าไปอ้างเงื่อนไขโน่นนี่นั่นถ้าทำไม่ได้ก็อย่าอาสามาเป็นผู้ว่าค่ะคือก็ลองพิจารณาดูว่าที่ประกาศเอาไว้ขอเวลา2-3 เดือนแก้เรื่องนี้ขอเวลา1 ปีเรื่องจราจรศึกษามาทั้งหมดแล้วศึกษามา2 ปีแล้วค่ะแล้วจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงลมปากของนักการเมืองเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเอาภาพนี้เอามาเป็นบทเรียนรอดูกรณีพรรคก้าวไกลอ่ะเพราะมาแนวเดียวกันเลยช่วงหาเสียงนั่งมอเตอร์ไซค์ช่วงหาเสียงนั่งรถเมย์ก็ได้นั่งกินข้าวนั่งรถเมย์นะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีชุดนโยบายโอ้เพียบเลยหลายร้อยนโยบายแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเริ่มบอกแล้วว่าถ้าเก็บเงินมาไม่ได้650,000 ล้านสวัสดิการที่ประกาศไว้เป็นแพ็กเกจก็คงจะไม่ได้ตามนั้นเริ่มมาแล้วนะเห็นไหมในระดับประเทศนะ
ค่ะอันนี้คือเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่แล้วก็ถ้าย้อนไปนะคะแหมกระแสที่ชื่นชมที่เข้าใจโลกเพิ่มมากขึ้นค่ะที่เคยใส่กรอบทองไว้คุณผู้ชมค่ะนี่ย้อนไปนะคุณบอลธนวัฒน์นะคะเขาเคยทวิตเตอร์ไว้นู่นตั้งแต่ปี2020นั่นนะคะบอกว่าถ้าการเมืองดีฝนตกหาเดียวเนี่ยเมืองทั้งเมืองจะไม่เป็นอัมพาตถ้าการเมืองดีฝนตกหาเดียวคนทั้งเมืองจะไม่หลับตารับชะตากรรมที่ต้องไปเจอรถติดน้ำท่วมถ้าการเมืองดีเราจะมีขนส่งสาธารณะที่ดี ระบบจัดการน้ำที่ดีผังเมืองที่ดีและมีผู้ว่าที่มาจากประชาชน ไม่ใช่คำสั่งของประยุทธ์ครับนี่ค่ะนั่นคือทวิตไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะปี2020ค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะนะแล้วตอนนี้เราได้การเมืองที่มาเลือกผู้ว่ามาแล้วนี่ใช่ใช่ไหมเป็นผู้ว่าที่มาจากประชาชนแล้วนี่ไม่ใช่คำสั่งประยุทธ์แล้วค่ะแล้วเป็นยังไงอ่ะมันต่างอะไรกับก่อนหน้านี้บ้างวันนี้รอลุ้นอีกวันนะว่าจะมีฝนอีกก่อนหน้านี้บ้างนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองที่ทำให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆผ่านผลงานนะไปดูการ์ตูนการเมืองอุ่นเครื่องกันก่อนฮะค่ะเริ่มที่แนวหน้าการ์ตูนนะคะภาพความหวานชื่นไหมคะหนึ่งช่องการ์ตูนนะคะคู่บ่าวสาวค่ะอันนี้เปรียบนะคะครับดูเจ้าบ่าวก่อนค่ะมีมีดปักหลังแล้วมีคำว่าหุ้นสื่อ ITV อยู่หน้านี่งอเลยนะคะส่วนเจ้าสาวยิ้มเริงร่ามากค่ะเจ้าสาวนี่ดูหน้าเหลี่ยมๆนะคะเจ้าสาวค่ะบอกว่าไม่ได้เจ้าชู้นะคะแค่เตรียมไว้เผื่อเจ้าบ่าวมีอันเป็นไปค่ะที่บอกว่าเตรียมไว้ดูด้านหลังค่ะที่เป็นภายใต้ผ้าคลุมของเจ้าสาวนั่นนะคะมีคำว่ารัฐบาลไฮบริดเพื่อไทยขั้วรัฐบาลเดิมอยู่คือซุกเอาไว้ด้านล่างบอกว่าเอาก็สวยเลือกได้อ่ะเนี่ยค่ะก็มีรูปหัวใจอยู่ด้วยนะมีรูปหัวใจมีแอบปันใจแอบรักอยู่นะค่ะเจ้าบ่าวเนี่ยมีดาบเสียบอยู่ข้างหลังด้วยชนักปักหลังใช่ค่ะใช่ไหมหุ้นสื่อไอทีวีอันนี้คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่เป็นคนละคนกับที่แถลงข่าวด้วยกันนี่ใช่ไหมใช่คนแถลงข่าวด้วยกันเนี่ยพูดไปอีกทางนึงนะค่ะนะกูว่าแล้วบัญชาการบินใน ASTV ผู้จัดการออนไลน์ฮะค่ะนี่ก็เป็นเจ้าของเรียกว่าเป็นเจ้าของไหมพี่เจ้าของฟาร์มเนี่ยไม่ได้อีกอะเนาะเด็กเลี้ยงแกะไงเอาเด็กเลี้ยงแกะเลยนะเอาแกะฝั่งหนึ่งสีส้มค่ะดูหัวหน้านะที่ถือไม้อยู่เนี่ยนะเขาบอกว่าคุณชนน่านมีดีลลับอีกแล้วเหรอคราวนี้เศรษฐาไปพบอนุทินที่อังกฤษนี่แกะสีส้มค่ะประสานเสียงเลยบอกอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอส่วนสีแดงนะคะที่ถูกเรียกว่าคุณชนน่านเนี่ยนะก็บอกว่าโธ่คุณพิธาเขาไปดูบอลกันอย่าคิดมากนะสีแดงค่ะแกะสีแดงบอกว่าอ้าวยังไม่ชินด้านล่างบอกว่าอ้ําแกงทั้งคู่แหละดูออกตีความยังไงอ่ะพี่ก็ในบริบทนี้ก็ชัดเจนว่าทั้งคู่เป็นเด็กเลี้ยงแกะจบ เป็นเด็กเลี้ยงแกะเหมือนกันแล้วเมืองหน้านี่คือหวานชื่นกันใช่มั้ยแต่ด้านหลังมีคิดได้ในเจนด้าอย่างเงี้ยหรอนะอันนี้กูว่าแล้วบัญชาการบิน ASTV ผู้จัดการออนไลน์ค่ะนะภาพบรรยากาศที่หวานชื่นเมื่อวานฮะ